สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยู่กับคุณอิทธิพัฒน์นะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราสวัสดีครับถามความรู้สึกก่อนวันนี้เนี่ยมาฟังโปรเจกต์ของโอเมก้าเขาใหญ่เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกตัวของต้องบอกว่าว้าวตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินนะฮะเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะวันนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะแล้วก็มีเรื่องราวของเขาเรียกว่าสิ่งที่มันจับต้องได้แล้วเสียเอกมีความตั้งใจนะฮะรวมถึงอินเวสเตอร์ต่างๆนะครับรายใหญ่ๆวันนี้ที่มาได้ฟังได้เห็นเลยกระตาเลยนะฮะว่าเอ๊ะมันเป็นโครงการที่จับต้องได้จริงนะฮะโครงการนี้ไม่ใช่แต่ใหญ่เฉพาะโครงการแล้ววงเงินนะมันเป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนได้รวมเขาเรียกว่ารวมพลังนะเสียเอกได้ให้โอกาสตั้งแต่รายย่อยๆก่อนนะฮะตั้งแต่ 100,000 ท่านก็สามารถเป็นเจ้าของโปรเจกต์นะครับ10,000ล้านได้อันนี้เป็นสิ่งที่ว้าวว้าวมากแล้วก็ผลตอบแทน 7% บ้างนะฮะแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะฮะวันนี้ลงทุน30ล้านได้บ้านผมยังงงมันมีที่ไหน แล้วก็ให้อัพนะเขาเรียกว่าอัพเหมือนผมลงทุน1ล้านวันนี้เขียนในใบลงผู้ถือหุ้นเลยนะเป็น2ล้านอันนี้คือผลตอบแทนก็ดีแล้วก็พูดง่ายๆคูณตั้งแต่วันแรกที่เราลงทุนเลยนะครับในใบผู้ถือหุ้นแล้วเราได้เป็นผู้ที่ถือหุ้นจริงๆนะครับอันนี้คือว้าวเรื่องของการลงทุนนะส่วนต่อมาในเรื่องของพาร์ทเนอร์อื่นๆวันนี้ที่ได้เห็นเสียเอกได้พูดถึงเรื่องของการแมกกะโปรเจกต์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอินเวสเตอร์ในไทยแลนด์แล้วก็อินเวสเตอร์ที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่จะเข้ามาลงทุนนะครับผมว่า 30,000 ถึง 40,000 ล้านเนี่ยวันนี้อาจจะน้อยไปด้วยซ้ำเสียเอกอาจจะต้องขยายก็ได้ครับครับผมครับได้ข่าวมาว่าพี่เนี่ยก็ทำการสำรวจในของตลาดจีนแล้วก็เอเชียด้วยต้องบอกว่าเขาใหญ่เนี่ยเป็นตลาดที่ทั่วโลกจับตามองมากนะฮะอยากให้คอนเฟิร์มนะฮะพี่น้องคนไทยที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยในลงทุนในโปรเจกต์นี้กันครับตัวที่ผมไปสัมผัสมานะผมก็อยู่ในเซาท์อีสเอเชียแล้วก็ทำตลาด CLMV แล้วก็รวมถึงตลาดจีนมาก็ประมาณ20ปีนะที่คุกคีกับนักลงทุนนะครับรวมถึงภาครัฐนะฮะก็พบว่าผู้ที่อยากสนใจอยากลงทุนในประเทศไทยนะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคือคนกลุ่มคนจีนนะครับแล้วก็ที่จะลงทุนที่สุดก็คือเป็นระยะรอยต่อของเส้นทางรถไฟนะตั้งแต่เมืองจีนมาเมืองลาวนะครับเพราะไอ้สถานเขาเรียกรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้จะไปถึงมาเลเซียถึงสิงคโปร์นะเพราะฉะนั้นฮับที่ใหญ่ที่สุดนะเขามองไว้สองที่ตัวที่หนึ่งคือมุกดาหารนะฮะหรือแถวๆหนองคายมุกดาหารอะไรต่างๆนะส่วนที่สองนี่เขามองถึงเขาใหญ่แต่อย่าลืมว่าเขาใหญ่นะจากสิงคโปร์มาเลเซียก็จะมาพักที่นี่เพราะงั้นเป็นฮับดิสติเนชันที่เหมาะสมและดีที่สุดไม่พอที่ดินของเราอย่าลืมนะว่าเขาใหญ่เนี่ยไม่เขาเรียกว่าขยายไม่ได้นะเพิ่มไม่ได้นะมีจำนวนจำกัดเพราะงั้นเรื่องของโอโซนวันนี้กลายเป็นจากเจ็ดกลายเป็นระดับ6ถูกไหมฮะของโลกทุกคนวันนี้ขอให้ประเทศเปิดนะครับนักลงทุนมุ่งหมายและตั้งใจมาที่นี่แน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโอโซนแล้วก็ใกล้ทุกแห่งและเป็นศูนย์กลางพอดีระหว่างสิงคโปร์ไปจีนจีนไปสิงคโปร์นะแล้วก็ผ่านช่องทางลาวไทยนักธุรกิจนะฮะรวมถึงการท่องเที่ยวด้านอื่นๆนะผมว่าจะนี่จะเป็นฮับที่ใหญ่ที่สุด